3รูปเสพหรือค้าสุดท้ายทั้งเสพทั้งค้าค่ะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้ถูกจับศึกหมดแล้วเป็นทิศละค่ะตอนเนี้ยคือก่อนหน้านี้เป็นพระก่อนนะผมจีวรนี่แหละค่ะเสพยาบ้าแล้วก็ขายยาบ้าค่ะนะนี่ตำรวจก็คุมตัวมาที่สพสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มาค่ะคือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะมาแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจบอกว่าพระในวัดนี้นะพฤติกรรมนี่โอ้โหทั้งเสพทั้งค้าจริงๆนะคุณตำรวจนี่พระนะเนี่ยพระค่ะแล้วไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะไปเจอพระรัตชัยหรือว่าเคลาเป็นพระลูกวัดเนี่ยเดินสะพายย่ามอยู่ในหมู่บ้านขอตรวจค้นหน่อยขอค้นเลยย่ามของพระนี่แหละค่ะเปิดย่ามมาเจอยาบ้า129เม็ดณตอนนั้นนะคะตัวของเคราซึ่งยังห่มเหลืองอยู่นะบอกว่าอ๋ออาตมามีเอาไว้เสพแต่ตำรวจเขาไม่เชื่อเสพอะไรจะพกยาบ้ามาตั้งเกือบ130เม็ดแบบเนี้ยถามไปถามมายอมรับนอกจากเสพแล้วก็ขายด้วยไปขายให้ใครสอบสวนต่อขายพระสุรไกรและก็พระทับทิมสยามพระวัดเดียวกันเลยตำรวจก็เลยตามไปจับกุมตัวทั้งสองรูปได้ที่วัดจากนั้นก็พาทั้งหมดไปศึกกุมตัวทั้ง3คนมาสอบสวนต่อก็สารภาพเสพยาบ้าจริงๆอ้างแบบนี้คือแอบงงมากคำอ้างของพระทั้ง3รูปอดีตพระทั้ง3รูปบอกว่าแบบนี้ค่ะทำงานในวัดเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยเพราะว่าวัดที่จำวัดอยู่อ่ะมีพระทั้งหมด9รูปมีแต่แก่ๆทั้งนั้นเรา3คนเนี่ยเป็นพระที่ยังพอมีกำลังสุดท้ายได้รับมอบหมายให้ทำงานหนักๆตัดหญ้าทำความสะอาดทุกอย่างภายในวัดเหนื่อยเหลือเกินจึงจำเป็นต้องเสพยาบ้าเพื่อเพิ่มพละกำลังเสพวันละ4เม็ดเช้า2บ่าย2อ่ะฟังหน่อยค่ะงานมันเริ่มหนักขึ้นครับงานมันหนักขึ้นคืองานอะไรครับงานวัดตัดหญ้าทางวัดอย่างเงี้ยครับตัดเดียวงานมันหนักขึ้นงานมันหนักเลยต้องเสพยาบ้าช่วยว่าไงใช่ครับคือให้มันอึดว่างั้นเลยแล้วรู้ไงว่าหลวงพี่เขามียาบ้าขายอยู่ด้วยกันไปนานๆมันก็คือหลวงพี่บอกด้วยใช่ไหมเด็กก็อยู่ด้วยกันไปนานก็สังเกตอาการรู้ได้ไงว่าเขามียาบ้ามาขายก็อยู่ไปนานๆก็สังเกตอาการก็เองอ่ะก็รู้เองรู้กันเองมองตาก็รู้ใจแกผีย่อมเห็นผีแบบนี้ค่ะก็ซื้อยาบ้าเข้ามาเสพอะค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลนะคะเขาบอกว่าก็งานมันหนักจริงๆนอกจากต้องทำงานหนักแล้วต้องตื่นแต่เช้าตรู่มาอ่านหนังสืออีกถ้าไม่มียากระตุ้นเนี่ยทำไม่ไหวอย่างแน่นอนถ้าไม่ไหวสึกออกไปค่ะเนาะไม่ต้องมาอาศัยผ้าเหลืองหากินแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเงินที่เอาไปซื้อยาบ้าก็ได้รับจากกิจนิมนต์ได้รับจากญาติโยมทั้งนั้นค่ะเอามาซื้อยาบ้าเสพแบบนี้ตำรวจดำเนินคดีค่ะคนแรกเลยรัตชัยหรือว่าเคราข้อหาจำหน่ายมีไว้ครอบครองและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าส่วนอีก2คนก็ถูกในข้อหาเสพนะคะและก็จะส่งไปบำบัดกันต่อไปค่ะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8